สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Bonsai Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ติ่งเช็คอินได้เปล่าถูกต้องแล้วทุกคนวันนี้เรามาทำอะไรคะเตยวันนี้นะคะก็คือเหมือนเราอะเห็นคุณกับเสือจิ้นนะเขาปล่อยออกมาอีกแล้วเป็นไลฟ์แบนด์อีกแล้วเนาะแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นเพลงชื่อเพลงว่า Beautiful ของคุณ Crunch เนาะไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกไหมก็คือมันเป็นเพลงประกอบซีรีส์ที่พวกเราชอบเรื่องหนึ่งนั่นเองเราต้องคิดว่ามันต้องพร้อมมากๆแน่ๆเลยอ่ะถ้าคิดว่าสองคนนี้ร้องก็ขนลุกแล้วทุกคนแล้วก็ชอบรายการนี้เป็นพิเศษเลยเนาะอย่างที่เราเคยลงคลิปก่อนหน้านี้ไปนะคะใครยังไม่ได้ดูไปตามดูได้เพราะมากเพราะมากหูเป็นทองคำแม่นี่ก็คิดว่าคงจะต้องเป็นทองคำอีกเหมือนกันพร้อมไหมคะพี่เตยพร้อมมากค่ะไปค่ะไปดูกันเลยจ้าจะร่มวันนี้เป็นฉากสีส้มเขาจัดแสงสวยเนาะโหแค่ดนตรีขึ้นก็รู้สึกขนลุกขนลุกจริงๆโอ้โหไรประสาทเพลงโปรดด้วยค่ะได้เติมเข้าเพลย์ลิสต์แน่ๆค่ะเวอร์ชันนี้หล่อเว้ยยิ้มแป้นอ่า
Turn Back to You ชอบมากฉากเขียวชอบมากเกอร์คิดสกีดมากพี่คุณยิ้มหวานมากพี่คุณน่ารักโอ้ยดูดิมันจะได้แบบขยิบตาติ๊งเขินจัดแฟร์สวยจริงๆชอบมากแดงเคป๊อปรายการนี้ดีเนาะจบไปแล้วทุกคนไม่ได้ฟังสักพักแล้วเพลงนี้จริงเป็นเพลงชั้นสูงมากมากพูดได้เลยว่าได้และได้พี่คุณกับเสี่ยวจิ้นมาเนาะคือยิ่งเพิ่มความชั้นสูงเข้าไปอีกพูดเสียงเขาไปกันได้สวยมากเลยอ่ะเสียงสว่างนะทุกคนเพราะมากแล้วก็เพลงนี้ก็คือจริงๆตอนที่ประกอบซีรีส์ก็คือดังมากๆแล้วทุกคนแล้วก็คือได้ฟังบ่อยมากๆแล้วก็มีหลายๆคนก็คือได้เอามาลองโคเวอร์อะไรอย่างเช่นโดยองอย่างโดยองก็คือเขาเอาไปประกวดเนาะไปแข่งในการซิงเกิลของเกาหลีใช่ก็คือเพราะมากทุกคนนั้นก็เพราะมากเหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นอีกเวอร์ชันนึงที่คุณต้องเก็บลงลิสต์ไปจริงทุกคนดีใจแบบว่าคือแบบเพลงนี้ก็คือฟังบ่อยอยู่แล้วถูกไหมแล้วตอนที่เหมือนกับว่าโดยองอ่ะเวอร์ชันโดยองอ่ะเราก็ฟังบ่อยแล้วรู้สึกว่าเวอร์ชันเนี้ยก็ต้องฟังบ่อยๆอีกเพราะมันแตกต่างกันหมดเลยเนาะแตกต่างเสียงสองคนนี้ก็หวานมากชอบจังหวะที่เขาสองคนประสานกันยอดไหมเข้ากันมากเลยแล้วแบบว่าผัดกันไฮโน้ตก็แบบโอ้โหทุกคนน่ารักมากเลยอ่ะเป็นบุญหูบุญหูจริงอยากจะทองคำเปลมาแปะหูอ้อมแล้วก็เอาไปบูชาว่าหูนี้เคยผ่านการฟังเสียงของคุณแล้วก็เสียงจิ้มมาแล้วอยากให้มีคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้มาเยอะๆมากจริงว่าน้องร้องเพลงกันพอเลยอยากจะจริงไม่ถือว่าเอาหูไปประมูลก็คือมีค่านะเพราะว่าได้ฟังเพลงชั้นสูงมาแล้วถูกต้องค่ะหนูเป็นพอวันหนึ่งพอมาทุกคนดีจ้ะเลยแบบอยากรู้ว่าเดี๋ยวจะมีอะไรออกมาให้เราได้ฟังอีกหรือเปล่าเป็นแบบเป็นไลฟ์ที่ดีมากจริงๆเนาะพอฟังกับเสียงอย่างเงี้ยกับดนตรีก็คือโอ้ยเรียบง่ายแต่แบบมีอะไรอ่ะเรียบง่ายแต่มีอะไรเวอร์ชั่นที่ดีเลยอ่ะแบบฟังได้บ่อยๆแหละพอกับหลายแบรนด์มันเข้ากันเดี๋ยวรอเลยจะมีเกสใครมาอีกนะกับในรายการอยากให้น้องๆไปหลายๆคนเลยเนาะใช่แล้วรู้สึกว่าเหมือนกับช่องเนี้ยน่าสนใจนะอยากไปดูแล้วว่าจะมีนักร้องคนไหนเคยมานี้อีกบ้างแล้วก็แบบอยากไปฟังว่าเวลาคนอื่นมาร้องแล้วก็มีไลฟ์แบนด์อ่ะจะเป็นยังไงบ้างเขารู้สึกว่าช่องเนี้ยไม่ได้จะว่าเป็นช่องใช่ไหมหรือว่าเป็นรายการแต่คิดว่าน่าจะเป็นช่องน่าจะดนตรีเขาทำดีดนตรีเขาแบบเขาดีมากเลยนะเราชอบความเรียบง่ายของฉากและสตูอะไรอย่างนี้ด้วยเป็นเรมันคือแบบมาฟังเสียงกันเถอะทุกคนเนี้ยจริงเนี่ยแบบเคลิ้มๆเหมือนแบบว่าล่องลอยอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์จริงฝากอีกผลงานนึงของคุณกับเสี่ยวจิ้นด้วยนะทุกคนเป็นกำลังใจให้ยูนิตนี้กันเยอะๆหน่อยเป็นกำลังใจให้เมวีด้วยที่เป็นแบบฟังน้องร้องภาษาอังกฤษอันนี้ก็มาฟังน้องร้องเกาหลีจริงน้องเป็นคนจีนที่ร้องได้ดีทั้งสิ้นทั้งหมดเลยทั้งภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีจริงที่แบบได้ชมอ่ะเหมือนกับมีคนชมตั้งแต่แรกๆที่น้องแบบ NCT 2020ตอนนั้นที่แบบโปรโมทว่าเสี่ยวจิ้นเป็นคนแบบร้องเกาหลีได้เป็นคนแบบคนจีนที่ร้องเกาหลีได้เหมือนเกาหลีมากๆอะไรประมาณเนี้ยทุกคนได้ติดขัดแล้วเมื่อกี้อ่ะพร้อมจริงๆมีความสามารถเลยเป็นคนสามารถฝากน้องๆด้วยนะใช่ค่ะเย้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะมีคลิปอะไรออกมาให้เราได้ติดตามได้ดูกันอีกนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งจริงๆให้เราด้วยนะครับก็ติดตามพวกเราเหมือนเดิมอีก3ช่องทางทั้งทาง Facebook Twitter Instagram ชื่อ What's Life Channelสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง4คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Beautiful life, beautiful day